ยังอยู่ที่นนทบุรีแต่ว่าเป็นที่ปักเกร็ดนะคะตรงแถวแถวตลาดนัด18ขอดอยู่ที่ตำบลบางพลับเขาแจ้งเตือนชาวบ้านพ่อค้าแม่ขายในแถวนั้นเพราะว่าตอนนี้มีมิจฉาชีพทำทีเป็นมาซื้อของสั่งของไว้ละแล้วก็เดินบอกเดี๋ยวมาเอานะคนไทยแบบนี้ใช่ไหมสั่งของว่าเดี๋ยวมาเอานะแล้วก็เดินไปร้านนู้นร้านนี้ผมก็เป็นอย่างนี้ใช่แล้วก็จะเดินกลับมาอีกทีมาหาคุณอีกทีนึงแล้วบอกว่าเอ้ยขอแลกแบงค์หน่อยดิแบบเนี่ยจะเอาไปจ่ายร้านนู้นไม่มีย่อยเลยอ่ะครับทางนี้ก็กำลังทำของให้คุณมือเป็นระวิงอยู่อย่างเงี้ยคุณก็จะบอกว่าเออขอแบงค์ย่อยผมก่อนก็เดี๋ยวผมเอาแบงค์ใหญ่มาจ่ายอย่างเงี้ยสับไปเดินสับไปสับมาหลายๆร้านเข้าผลสุดท้ายคือเอาไปแต่เงินของที่สั่งไว้ก็ไม่เอาแล้วก็ไม่ได้เอาแบงค์มาจ่ายเขาด้วยอย่างนี้เนี่ยเนี่ยกล้องวงจรปิดเห็นผู้ชายเสื้อเหลืองคนนั้นน่ะนะคะตรงแถวหน้าร้านดอกไม้อายุประมาณสัก50ปีทำทีมาสั่งซื้อดอกไม้เลือกแล้วก็วางไว้แล้วก็บอกเดี๋ยวมาเอาละกันไม่อยากถือดอกไม้ไปเดี๋ยวช้ำเดี๋ยวช้ำอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เดินไปซื้อของร้านอื่นๆทำอุบายขอแลกเงินแต่ละที่นะคะคือคนที่โดนหลอกหนึ่งในนั้นเจ้าของร้านขายปลาคุณเจษดาบอกว่าเดินไปซื้อของร้านนู้นร้านนี้แล้วก็กลับมาหาเขาบอกว่ามาขอแลกแบงค์ร้อยหน่อยตัวของคนร้ายเนี่ยมีแบงค์พันเจ้าของร้านขายปลาคุณเจษดาบอกว่าเอ้าเขาก็สั่งซื้อของร้านเราแล้วอะเนาะก็เลยยอมให้เขาแลกเงินไปโดยที่ปลาไว้ปลาที่เขาสั่งไว้อะเขาก็ยังไม่ได้เอาไปทีนี้ปรากฏว่าที่ยอมให้เขาแลกเงินเพราะอะไรเขาเอาขนมถุงขนมอะที่เขาไปเอามาจากร้านอื่นวางไว้ตรงร้านขายปลาคุณเจษดาด้วยคุณเจษดาก็เลยคิดว่าก็เขาคงขี้เกียจถือไปถือมาก็เลยเดี๋ยวไหมเดี๋ยวเขาต้องกลับมาทั้งเอาขนมมาเอาปลาที่สั่งไว้แล้วก็ต้องมาจ่ายเงินด้วยอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าคนร้ายเดินวกกลับมาอีกรอบนึงแล้วบอกว่าผมขอแลกอีกใบได้ไหมทางฝั่งนี้มีแบงค์ร้อยไม่พอแล้วก็บอกงั้นคุณเอาให้ผมก่อน600ก็ได้เดี๋ยวหักกับค่าปลายอมให้เขาไปโดนเขาเชิดเงินไปเลยลองฟังจากคุณเจษดาอันนี้ผมก็ยอมให้ไปเขาเข้ามาซื้อของนะครับบอกว่าเอาปลา8ชุดชุดละ3ตัวคิดตังค์เดี๋ยวตังค์มาจ่ายแล้วก็เดินไปซื้อขนมซื้อของแล้วก็กลับมาทําทีขอแลกแบงค์ย่อยครับเป็นแบงค์ร้อยพันหนึ่งด้วยความที่ผมได้ลูกค้าซื้อปลาแล้วแต่ยังไม่จ่ายเงินก็เลยยอมให้แบงค์ร้อยไปพันหนึ่งเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจ่ายพร้อมกับค่าปลาแล้วเขาก็ไปซื้อขนมแล้วก็กลับมาวางที่โต๊ะผมเป็นกองหนึ่งแล้วก็มาขอแลกเพิ่มอีกพันหนึ่งแต่ผมมีแค่600ผมก็ให้เพิ่มไปอีก600เพราะยังไงผมมีปลาของผมประกันอยู่แล้วก็ขนมของเขามาประกันอยู่ที่ร้านผมแล้วก็ขนมของเขาโถปลาเขาแค่สั่งเอาไว้ทำเนียนไม่เอาโอ้โหแล้วคิดดูที่3ชุดชุดละอะไรนะ8ชุดชุดละ3ตัวครับทำไว้ให้เขาเขาไม่มาเอาอ่ะหลายตังค์นะครับแล้วไอ้ขนมที่เขาวางกองไว้เนี่ยเดินไปตามถามที่ร้านขนมไม่ได้จ่ายเงินเหมือนกันโอ้โหเพราะใช้วิธีนี้ไงคะเดินถือถุงหิ้วไขว้ร้านไปไขว้ร้านมาครับโดนหลอกกันหมดแทบจะหมดตลาดแล้วเนี่ยลูกจ้างร้านขายหอยเป็นชาวเมียนมาเหมือนกันเลยมาสั่งซื้อหอยแมงผู้2ถุงบอกว่าจะจ่ายแบงค์พันเธอแล้วก็บอกอย่างนี้ว่าเอ้ยขอเงินทอนก่อนได้ไหม900ผมมีแบงค์พันเนี่ยผมจะเอาแบงค์ย่อยไปซื้อดอกไม้ตรงร้านดอกไม้เขาไม่มีทอนผมครับปรากฏว่าเธอก็ให้ไป900แล้วก็ถามหาบอกอ้าวพี่เอาแบงค์พันมาเลยสิปรากฏว่าคนร้ายบอกว่าเดี๋ยวเอามาให้นะแล้วก็เห็นเขาเดินแบบสับร้านไปสับร้านมาใช่ไหมก็อยู่กับปลาแค่นี้ก็เลยวางใจไหนได้หายแวบไปเลยเนี่ยหลอกจากเนี่ยหลายร้านเลยนะคะมาทีเดียวคือสอยไปหลายคนนะเท่าที่ถามเนี่ย2ร้านก็เท่าไหร่ละ 1,500 แล้วอ่ะครับเนี่ยดูสินี่แล้วคนร้ายรายนี้เคยมาก่อเหตุที่ตลาดนัด18ขอดนี่แล้วรอบนึงเมื่อปี65แม่ค้าไปแจ้งความแล้วแต่ก็เงียบกริบปรากฏว่าผ่านไป2ปีกลับมาก่อเหตุที่นี่รอบนึงคืออาศัยว่าลืมไปแล้วไงนี่ก็ไม่รู้ว่าจะไปตลาดไหนอีกนะคะก็เลยแจ้งเตือนกันไว้จริงๆดูมีอายุอานามแล้วด้วยนะครับคนก่อเหตุเนี่ยแล้วนิสัยคนไทยก็คือแบบนี้จริงๆแบบว่าใช่ใช่เป็นเรื่องปกติสั่งของไว้แล้วบอกเดี๋ยวมาเอานะแล้วเนี่ยมันใช้ความเชื่อใจของแม่ค้าพ่อค้านะฮะบางทีเขาเฟรนลี่อ่ะเขาแบบเขาไม่คิดอะไรมากนะฮะได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาจ่ายไปหลอกเขานะครับ